ที่นี้ผมอยู่ที่หาดใหญ่นะครับแม่เดินตลาดเช้าก็สะดุดตากับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับที่เราเอาไปเคลือบกับน้ำมันแต่ที่สะดุดตาคือเขาห่อบนใบไม้อะไข่ที่ละ5 บาทเดี๋ยวเราซื้อมาลองกินบ้างดีกว่าไม่กล้ามันกินเลยก็ใส่ถุงนะครับนี่นะครับ10 บาทนะครับกินละ5 บาทอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่ได้เฉยๆเรียกว่าคั่วหรืออะไรอย่างงี้ป่ะไม่คั่วไม่หวานหวานหวาน